ดับ10บนนะครับดับ228งวดอันนี้เป็นสูตรที่2ครับสูตรที่2งวดที่1ธันวาคม65ครับสูตรดับ10บนนี้ยังไม่เคยผิดครับสูตรที่2นี่ก่อนที่จะไปฟังไปดูข้อมูลครับขอเตือนก่อนว่าสูตรดับนี้ดับคำนวณเป็นสูตรขึ้นมาครับมันดับหลุดรอดมาได้228งวดแล้วถ้าบังเอิญมันเกิดดับไม่อยู่แล้วงวด1ธันวาคมนี้ขออภัยด้วยครับและบังเอิญที่ไปดับฝันของใครที่ข้างคล้ายเลขดับเลขเด่นที่ว่าเลขนี้จะต้องออกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ของคุณนะของคุณเด่นนะแต่ของอาจารย์ต่อไปนี้งวดวันที่1ธันวาคมนี่สูตรมันบอกว่าดับอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ 9.9.99 นะนะครับถ้าของคุณเด่นเนี่ยคุณทิ้งของอาจารย์ไปเลยครับไม่ต้องเอาไปทำเป็นดับหรอกนะเพราะอาจารย์ไม่ได้กวนออกหวยเองมาดูครับดับ10บนย้อนงวดที่1ครับดับ1ออก846งวดที่2นี่ดับ2ออก458งวดที่3นี่ดับ6ออก125ดูตามนี้เข้าใจนะครับพูดกันอย่างหนักแน่นยาวใหญ่ขนเยอะเอามาให้ดูเต็มจอเลยขนมาเยอะจริงๆ228งวดนะของอาจารย์นี่ยาวไม่เหมือนช่องอื่นเขาสั้นๆ10-20วันนี่เขาคุยน้ำลายแตกแล้วของอาจารย์228งวดครับแล้วก็เสียงนะอกสั่นขวัญหายกันไปแต่ว่าสูตรนี้โพสต์กันปีกว่า2ปีแล้วที่ใช้จริงนี่นะคนที่เคยเห็นคราวก่อนนี่ก็เห็นเล็ดเดทมาแล้วว่าโอ้ยังดับอยู่นะเนี่ยอาจารย์ก็เลยเอามาให้ดูเป็นวิทยาทานนะครับไม่ใช่มาดับฝันของใครอย่างวันก่อนโน่นดับร่างที่อาจารย์ได้ไปบังเอิญอาจารย์ก็นึกไม่ถึงว่าเขานี่คลั่งไคล้เลขตัวนั้นมากคาดว่าจะออกล้านเปอร์เซ็นต์อาจารย์ก็ไม่รู้หรอกครับออกไปตามสูตรดับนั่นแหละแต่ของเขาเป็นเลขเด่นก็เลยโมโหเวียงแหหน้าดูเลยหาว่าอาจารย์ดับมั่วไปหลอกคนอื่นเขาอีกนู่นน่ะโอ้หวยมันยังไม่ออกรีบสรุปไปแล้วว่าไปหลอกลวงคนอื่นอาจารย์ขออภัยด้วยครับที่ไปดับฝันอันยิ่งใหญ่นะไม่อยากเอ่ยชื่อครับเพราะว่าเขาคิดว่าอาจารย์เป็นแบบนั้นมาเอิญก็มาเจอแล้วก็แอบดูมานานหรือยังน่าจะนานแล้วพอเจอเลขดับเข้าไปดับเลขเด่นในฝันของเขานี่ตายพอดีเลยโอเคครับเรามาดูสูตรนี้ยังไม่เคยพลาดดับ10บนกันต่อนะเห็นอาจารย์จิ้มทำไอไลท์นี่ไหมครับนี่ก็คือดับหลัก10บนนะครับบนวันที่32ครับ3 6 3 9 1ก็35ก็2ออก269ดับอยู่เห็นไหมครับวันที่40ดับ8ออก449เดี๋ยวอาจารย์จะรูดอย่างเร็วๆแล้วนะครับน้ำแตกไวหน่อยนี่ป้าบน้ำเหงื่อนะครับเหงื่อที่มือที่จับเมาส์เนี่ยอาจารย์เป็นคนประเภทที่เหงื่อออกที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าได้ง่ายครับนี่ออกแล้วครับมือเริ่มลื่นแล้ววันที่67ครับดับเสพเนี่ยเห็นตามนี้ไหมครับเดี๋ยวรูดไอ้ถึง100ก่อนจะได้เกาะไว้แคปหน้าจอให้ทันนะครับอาจารย์ก็เลื่อนให้ดูไอ้จับได้อยู่นี่วันที่100ดับ9 6630นะยังไม่เคยพลาดครับแล้วงวดต่อ
่อไปนี้ถ้าเกิดเป็นเลขเด่นของคุณคุณก็โยนทิ้งของอาจารย์ไปเลยครับอย่าเอาไปใช้ของคุณเด่นไปได้ช่องอื่นมาเด่นเด่นนี่ก็จัดไปเลยครับเอาไว้เต็มเหนี่ยวไปเลยนะแล้วอย่ามาแกะกันนะครับอาจารย์ให้ด้วยเป็นแนวทางนะครับช่องอาจารย์ไม่ดังหรอกสู้ช่องคนอื่นเขาไม่ได้นะร้อยยี่สิบครับดับสามออก073ร้อยยี่สามดับเก้าออก629แล้วที่ร้อยสามสิบครับศูนย์ออก510ดับตัวกลางนะครับหลักสิบร้อยสี่สิบเอ็ดครับดับศูนย์ออก824ร้อยห้าสิบดับศูนย์ออก647อย่างน้อยก็เป็นแนวทางสำหรับคนที่ต้องการจะเปรียบจะเทียบเลขดับเพื่อจะได้ตัดสินใจถ้าเชื่อมั่นถ้าศรัทธาถ้ามันดับจริงก็เดินต่อไปได้ครับแต่ว่าสูตรดับนี่ก็ดับดีมากนะร้อยหกสิบหกครับดับสี่ออกเก้าสามแปดการให้เลขดับนี่เป็นเรื่องเสี่ยงบางคนเขาเด่นเขาหวังใจว่าจะต้องถูกล้านเปอร์เซ็นต์เราไปดับตรงกับของเขาเด่นเราดับนี่หัวเสียเลยครับโมโหหาว่าไปหลอกลวงประชาชนอีกเอาหัวอะไรคิดครับเนี่ยอุตส่าห์ให้เป็นแนวทางให้ดูให้ตัดสินใจเองก็ดูครับเวลาหวยออกนี่อาจารย์อาจจะผิดก็ได้หรืออาจจะถูกก็ได้ถ้าไม่มีประโยชน์เลยก็ไม่ต้องมาดูครับเลขดับเลขเด่นก็ดูไประวังมันจะไม่เข้าครับมันไม่ได้เข้าทุกงวดแล้วก็อย่าฝันหวานนะคนที่มาดูนะงวดที่แล้วนี่บางสูตรจะเข้าวันนี้ตามต่อระวังนะครับอาจารย์ไม่ได้ห่วงนะแต่บางครั้งก็ยังไม่ได้ลงงวดที่จะช่วยกันได้เต็มที่ก่อนนี่ยังไม่เคยหลุดเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่ดับสิบบน211ดับ1ออก905อาจารย์ไม่ได้โม้ว่ากันตามสูตรเห็นไหมครับเนี่ยดับยาวดับจริง10 20งวดอาจารย์ไม่เอามาลงหรอกเสียเวลาต้องเล่นกันเป็นร้อยๆงวดขึ้นครับคนที่เชื่อคนที่อยากดูก็ดูครับคนที่แสลงใจเขาไม่ต้องดูครับง่ายๆดูแล้วอย่ามาแกะกันนะสองร้อยยี่สิบหกดับแปดออก106สองร้อยยี่สิบเจ็ดดับเก้าออก106สองร้อยยี่สิบแปดดับสองออก789หางวดที่สองร้อยยี่สิบเก้าดับสองดับหลักสิบบนนะเนี่ยยังไม่ผิดเลยนะครับจำใส่กะลามะพร้าวไว้ด้วยนะครับคลิปก่อนอาจารย์พูดแย่เล่นว่าจำใส่กะลาหัวของอาจารย์ไว้ว่าการให้เลขนะก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจด้วยสำหรับโดนแรงกระแทกกลับนะจำใจกล้าหัวตัวเองนะครับอาจารย์ก็ขอไปที่ไม่ได้บอกให้จบวิดีโอนี้อาจารย์บอกว่าให้ใส่กลามะพร้าวเลยครับจำใส่กลามะพร้าวไว้คงจะไม่แรงใช่ไหมครับดับ2หลัก10บนดับ228งวดผ่านงวดนี้จะผ่านหรือไม่คนที่ใจเสาะใจสั่นเป็นโรคหัวใจนี่อย่าสะเออะมาดูครับสะเออะนี่เพราะไหมครับอย่ามาดูครับทิ้งสะเออะไปซะคนไทยนี่อ่อนไหวง่ายครับ
ไม่ต้องมาดูนะครับถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งพอไม่แข็งเหมือนอาจารย์นะครับก็ยังไม่ต้องมาดูครับถ้าของคุณเด่นนะคุณก็กระโดดหนีไปเลยอย่าจำฝังใจว่าดับนะครับเพราะอาจารย์ก็ไม่ได้ไปล่วงไปควักลูกบอลออกมาโชว์เองนะครับคนอื่นก็ล่วงที่กองสลากนู่นนี่อาจารย์ก็มาคำนวณอยู่ตรงนี้มันคนละเรื่องกันเลยครับแต่ว่ามันปลอยกรนะครับมันเอาอยู่ตั้ง228งวดเนี่ยนะครับใจหัวไม่โป้งคิดดูนะครับเนี่ยครับดับ2เนี่ยดับ2อีกแล้วนะดับ10บนนะอาจจะพลาดงวดนี้ก็ได้ครับโอ้ยดูพอขำๆนะว่ามันมีสูตรแบบนี้อยู่จริงนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับไม่ต้องพูดมากครับรวยๆ